น้องแพรพาเพลินประวัติเมคอัพอาร์ติสต์รุ่นจิ๋ววัย12กับ6เรื่องราวน่าสนใจที่พาเธอดังไกลระดับอินเตอร์น้องแพรพาเพลินครับจากยูทูบเบอร์ตัวน้อยผู้มีรายได้การสอนแต่งหน้าเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุเพียง5ขวบและตอนนี้ครับเธอก็สามารถซื้อรถหรูเป็นของขวัญให้ตัวเองได้ในเพียงวัย12ปีเท่านั้นทุกวันนี้ในยุคแห่งการสื่อสารและแสดงความมีตัวตนครับใครหลายคนถูกตั้งชื่อให้ว่าเป็นเน็ตไอดอลมีทั้งสายโชว์ความเซ็กซี่หรือมาทั้งสายโชว์ความสามารถที่ให้เห็นเป็นประจักษ์นอกจากนี้ครับชื่อเสียงที่ได้รับของพวกเธอนั้นยังต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงลักษณะการใช้ชีวิตและผลงานอยู่เรื่อยไปแต่ด้วยวัยของเน็ตไอดอลไทยครับที่ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปคงจะพอรับเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหวอยู่แต่สำหรับเน็ตไอดอลในตอนที่มีอายุแค่5ขวบครับอย่างน้องแพรกับทิพย์สอนแต่งหน้าในชื่อน้องแพรพาเพลินด้วยกิริยาท่าทางที่น่ารักเกินวัยและทำให้มีชื่อเสียงชื่นชมในความสามารถและเช่นเดียวกันกับเน็ตไอดอลคนอื่นครับที่ต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากมายไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามครับน้องแพรพาเพลินยูทูบเบอร์ตัวน้อยวัยใสที่ไม่ได้แต่งหน้าเพียงเพราะอยากได้กระแสหรือต้องการเรียนแบบผู้ใหญ่แต่เธอทำสิ่งเหล่านั้นไปด้วยครับด้วยใจรักจนใช้มันเป็นแรงผลักดันทำให้เธอมีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้ทั้งงานโฆษณางานแต่งหน้างานวิทยากรต่างเข้ามารุมล้อมอยากร่วมงานกับเธอทั้งนั้นอีกทั้งยังมีหลายคนครับที่สนใจเรื่องราวชีวิตของเด็กตัวน้อยคนนี้ว่าเธอผ่านจุดที่มีคนวิจารณ์แรงๆมาสู่สถานการณ์รอบข้างที่มีแต่เสียงชื่นชมได้อย่างไรวันนี้ครับทีมงานเลยขอเอาเรื่องราวน่าสนใจของน้องแพรพาเพลินมาฝากกันแล้วจะได้รู้ว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรื่องที่1ของสาวน้อยคนนี้ครับสาวน้อยเมืองจันทบุรีผู้รักการทำกิจกรรมน้องแพรพาเพลินครับมีชื่อจริงว่าเด็กหญิงณัฐนันท์สนุนรัตน์เกิดเมื่อวันที่9เมษายนพ.ศ.2550ครับปัจจุบันนี้เธอครับอายุได้12ปีแล้วกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสลิดดีเดตในจังหวัดจันทบุรีโดยน้องแพรครับเติบโตมาพร้อมกับครอบครัวน่ารักและอบอุ่นและเป็นเด็กที่รักการทำกิจกรรมเมื่อต้องมีงานร้องเล่นเต้นรำของโรงเรียนครับตัวน้องแพรก็มักจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นอยู่เสมอเรื่องที่2ครับเป็นยูทูบเบอร์ตัวน้อยในวัย5ขวบจุดเริ่มต้นของการแต่งหน้าเกิดจากการที่น้องแพรครับชอบเล่นเกมแต่งหน้าในโทรศัพท์มือถือและได้ดูคลิปสอนแต่งหน้าบนเว็บไซต์ YouTube อยู่บ่อยครั้งครับและเมื่อน้องแพรครับต้องได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนอนุบาลคุณแม่ของเธอครับจึงซื้อเครื่องสำอางมาใหม่หวังจะเอาไว้แต่งหน้าให้ลูกสาวได้ออกงานแบบสวยๆพอน้องแพรครับเห็นเครื่องสำอางของจริงหลังจากดูผ่าน YouTube อยู่นานครับเธอเลยคว้าเอาเมคอัพเหล่านั้นครับมาแต่งหน้าตัวเองตามคลิปดูบ้างเมื่อแต่งหน้าเล่นไปมาหลายครั้งครับจนมีความชำนาญมากขึ้นคุณแม่ของน้องแพรครับเลยลองถ่ายวิดีโอของลูกสาวเอาไว้จากนั้นครับจึงนำไปโพสต์ลง YouTube พร้อมกับตั้งชื่อรายการว่าน้องแพรพาเพลินด้วยคำพูดที่น่ารักฉะฉานเกินวัยครับเลยทำให้มีคนแชร์คลิปนี้ออกไปมากมายโดยเสียงตอบรับที่ได้มีทั้งคำชื่นชมและคำวิจารณ์ปะปนกันไปแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับซึ่งทำให้น้องแพรเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวเรื่องที่3ครับมีครอบครัวที่สนับสนุนในทุกๆด้านเมื่อน้องแพรครับเริ่มมีชื่อเสียงจากการทำคลิปแต่งหน้าหลังจากนั้นครับเธอก็ได้อัดคลิปแต่งหน้าเองเรื่อยมาเพื่อเอาไปโพสต์ลง YouTube ของตัวเองคุณแม่ได้เห็นก็ไม่ว่าอะไรเพราะคิดว่าน้องทำได้สักพักอาจจะเบื่อและเลิกไปเองแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเลยสักนิดเนื่องจากผ่านไป 2-3 ปีน้องแพรยังคงรักการแต่งหน้าและคอยอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ชมอยู่เรื่อยๆคุณแม่ก็เลยตัดสินใจส่งเสริมให้น้องแพรลงเรียนแต่งหน้าอย่างจริงจังรวมทั้งส่งน้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในอนาคตและที่เห็นว่าน้องแพรเก่งเรื่องแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ว่าจะมีแค่คุณแม่เท่านั้นครับที่คอยสนับสนุนแม้แต่คุณพ่อสุดมาดแมนครับก็รักและสนับสนุนน้องแพรในทุกๆเรื่องไม่แพ้กันถึงขั้นลงทุนโกนหนวดสุดรักสุดห่วงครับเพื่อเป็นแบบให้น้องแพรแต่งหน้าแดกควีนสุดแซ่บทำเอาหลายคนฮือฮาครับไม่คิดว่าคุณพ่อจะกล้าทำเพื่อลูกสาวขนาดนี้จนมีคนอยากรู้เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกแบบทุ่มเทแถมเก่งได้แบบนี้บ้างเรื่องที่4ครับขึ้นท่านเมคอัพอาร์ติสต์มืออาชีพตั้งแต่อายุ9ขวบพอทำรายการสอนแต่งหน้ามาได้หลายปีครับและมีการลงเรียนคอร์สอย่างจริงจังจนแต่งหน้าได้สวยเข้าขั้นตัวคุณแม่และน้องแพรเองนั้นครับจึงได้ตกลงร่วมกันว่าจะลองรับงานแต่งหน้าดูโดยจะรับเฉพาะลูกค้าในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นอีกทั้งยังต้องเป็นเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ครับเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเรียนของน้องซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นเด็กๆที่ต้องการแต่งหน้าทำสวยไปออกงานของโรงเรียนหรือผู้ใหญ่บางคนครับที่เห็นผลงานของน้องแพรผ่านช่องทางโซเชียลก็ไว้ใจมาแต่งหน้ากับน้องแพรด้วย
โดยรายได้ทั้งหมดของคุณแม่ครับก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องแพรต่อไปเรื่องที่5ฝ่าฟันคำวิจารณ์สู่การเป็นช่างแต่งหน้าในลอนดอนแฟชั่นวีคในเมื่อน้องแพรครับมีความฝันอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าที่มีความเก่งกาจคุณแม่เลยต้องส่งเสริมให้น้องไปถึงฝันอย่างเต็มกำลังจึงตั้งใจส่งน้องแพรไปเรียนแต่งหน้ากับทางฮอลลีวูดครับแม้จะยังส่งน้องไปไม่ได้เพราะที่นั่นรับเฉพาะเด็กที่มีอายุ18ปีเท่านั้นแต่คุณแม่ครับและน้องแพรก็ไม่ท้อถอยพร้อมกับทำเรื่องไปเรียนแต่งหน้าที่ประเทศอังกฤษแทนที่นั่นเองครับน้องแพรได้เรียนแต่งหน้าอย่างจริงจังจนเข้าตาอาจารย์สอนแต่งหน้าชาวอังกฤษและได้ชวนน้องแพรไปแต่งหน้ากับนางแบบที่งานลอนดอนแฟชั่นวีค2018ทั้งที่เธอมีอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นจากเสียงวิจารณ์ทั้งหลายครับที่ได้รับมาตั้งแต่เด็กเรื่องการแต่งหน้าเกินวัยแต่ทุกอย่างครับได้เปลี่ยนแปลงไปครับเมื่อเธอทำตามฝันจนไปยืนอยู่จุดนั้นได้จนหลายคนครับยกตำแหน่งเน็ตไอดอลต้นแบบให้เธอไปเลยเรื่องที่6ครับถอยรถ BMW ป้ายแดงในวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นน้องแพรสร้างความฮือฮากับข่าวอันน่าชื่นชมได้อีกครั้งครับเมื่อเธอสามารถซื้อรถยนต์ BMW ครับป้ายแดงใหม่เอี่ยมจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดวันที่มีอายุครบ12ปีบริบูรณ์โดยเงินทั้งหมดนี้ครับได้มาจากการรับแต่งหน้างานวิทยากรและงานโฆษณาต่างๆทำเอาผู้ใหญ่หลายคนครับต้องอึ้งว่าเด็กวัยเพียงเท่านี้แต่กลับรู้จักทำมาหากินด้วยการนำเอาความฝันเรื่องการแต่งหน้ามาเป็นแรงผลักดันจนมายืนอยู่จุดนี้ที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ถือว่าสาวน้อยตัวจิ๋วในวัยเพียง12ปีคนนี้ครับช่างเหมาะสมกับคำว่าเน็ตไอดอลต้นแบบเหลือเกินเพราะไม่เพียงเป็นเด็กดีของพ่อแม่และรักการเรียนทำกิจกรรมเท่านั้นครับแต่เธอคือหนึ่งของนักล่าฝันที่พยายามผลักดันความสามารถที่มีให้ไปยืนอยู่ในจุดที่ต้องการแบบไม่ท้อถอยเห็นอย่างนี้แล้วครับทีมงานต้องขอชื่นชมพร้อมกับเป็นกำลังใจให้น้องแพรพาเพลินด้วยนะครับช่วงสงกรานต์ปีนี้ครับปีใหม่ไทยทีมงานซุปเปอร์สตาร์ดาราครับขออวยพรให้คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจกลับไปเยี่ยมบ้านหรือไปเที่ยวที่ไหนครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ไทยครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ